เสนอน้อยสตอรี่เสนอเรื่องสะพายอาพับที่บ้านหลังหนึ่งอาศัยอยู่สองคนแม่ลูกนางหน่อยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชายของเธอชื่อว่าพงและนางหน่อยก็ห่วงลูกชายมากแม่ครับนิยุพินคนรักของผมเองครั้งแรกที่ลูกชายพาผู้หญิงเข้าบ้านแต่พงก็อายุ25ปีแล้ว ไม่แปลกที่เขาจะมีแฟนหน่อยมองหญิงตรงหน้าด้วยหางตาเธอรู้สึกไม่ชอบใจที่ลูกชายพาผู้หญิงเข้าบ้านแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ถ้าหากเธอเผลอแสดงสีหน้าบึง้งตึงเดี๋ยวลูกชายก็จะไม่พอใจเอาชื่อยูผิดเหรอหน้าตาสวยดีนะเธอเป็นลูกใครกันละ่ะลูกชายรีบตอบแทนหญิงสาวทันที ยุพินเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดครับแม่คนละหมู่บ้านกับเรางั้นเหรอค่ะคุณแม่พงคบหาดูใจกับยุพินได้สองเดือนก็ตัดสินใจขอเธอแต่งงานยุพินเธอเองก็ไม่ได้ขัดข้องทั้งที่เพิ่งจะดูใจกันไม่ถึงปีจะดีเหรอยุพินพร่อว่าลูกน่าจะดูดูกันไปก่อนนะ พ่อจ๊ะเท่าที่ฉันเห็นพี่พง์ก็เป็นคนดีนะจ๊ะแถมพี่พง์ก็ยังเป็นลูกที่กตัญญูรักแม่ของเขาอีกด้วยนะจ๊ะยุพินเธอยังได้พูดต่ออีกว่าผู้ชายสมัยนี้โดยเฉพาะคนที่กตัญญูต่อมารดาหาน้อยเต็มทนลูกแน่ใจนะว่าคนรักของลูกไม่ใช่ลูกแงติดแม่พ่อของยุพินยังได้พูดต่ออีกว่า กตันยูกับลูกแง่มันคล้ายๆกันชายวัยกลางคนเกรงว่าลูกสาวจะเลือกคู่ผิดเพราะการแต่งงานสำหรับลูกผู้หญิงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่แล้วในที่สุดยูพินก็ได้แต่งงานกับนายพงษ์งานแต่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีเพื่อนๆอีกทั้งคนรู้จักมาร่วมแสดงความยินดีหลังจากงานแต่งเสร็จสิ้นลงแล้วพงษ์ ลูกช่วยไปบอกยุพินหน่อยสิว่าแม่ขอค่าสินสอดสักครึ่งหนึงจะดีเหรอครับแม่ผมว่าพ่อของยุพินเขาจะไม่พอใจเอานะครับจะไม่พอใจได้ยังไงล่ะเดี๋ยวลูกของเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเราภาระแม่ก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกนะจริงด้วยทำไมผมลืมคิดข้อนี้ไปเดี๋ยวผมลองไปคุยกับยุพินให้เธอพูดคุยกับพ่อเธอดูนะครับ พงไม่รอช้าเพราะความสงสารแม่ชายหนุ่มจึงมีความจำเป็นพี่พงจะให้ฉันไปขอค่าสินสอดคืนครึ่งหนึ่งหรือจ๊ะก็ใช่นะสิไหนๆยุพินก็ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของพี่ด้วยแล้วยังไม่ทันไรนายพงก็ชักแม่น้ำทั้งห้าอ้างสารพัดเพื่อที่เขาต้องการอยากจะได้เงิน แต่หน้าที่การเลี้ยงดูภรรยาเป็นหน้าที่ของสามีไม่ใช่หรอจ๊ะพี่พูดเหมือนกับว่าฉันกำลังจะเข้าไปเป็นภาระของพี่กับแม่อย่างนั้นพี่ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะยุพินก็รู้นี่ว่าพี่มีแค่แม่อะไรที่เป็นความสุขความต้องการของแม่พี่ให้ได้ฉันเข้าใจจ้ะถ้าอย่างนั้นพี่รอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะลองไปพูดกับพ่อดู ยุพินเริ่มเอกใจแต่เธอก็ยังคิดว่าพงเป็นลูกกตันยูก่อนที่หญิงสาวจะรวบรวมความกล้าแล้วเดินเข้าไปบอกพ่อตามตรงชายวัยกลางคนที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจมากอะไรกันยังไม่เท่าไรก็เริ่มออกลายแล้วเหรอพ่อจ๊ะพ่ออย่าเพิ่งอารมณ์เสียเลยสิจ๊ะ มันก็จริงอย่างที่พี่พงษ์พูดถึงอย่างไรหนูก็ต้องไปอยู่กินที่บ้านของเขายูพินลูกกําลังตาบอดอยู่นะทอนตัวตอนนี้ยังทันนะลูกพ่อไม่อายชาวบ,บ้านหรอกนะลูกคนเดียวพ่อเลี้ยงให้สุขสบายได้พ่อจ๊าแต่ฉันรักพี่พงษ์พ่อเปิดใจให้พี่พงษ์เถอะนะจ๊ะพี่พง์เขากระตันอยู่จริงๆนะจ๊ะพ่อในเมื่อลูกสาวยืนกรานเช่นนั้น คนผู้เป็นพ่อห้ามอะไรไม่ได้เขาจึงยอมคืนค่าสินสอนให้ครึ่งหนึ่งตามที่ลูกร้องขอจำไว้นะยุพินเมื่อ,อไรที่ลูกอยู่บ้านหลังนั้นไม่ได้และไม่มีความสุขก็กลับมาอยู่บ้านกับพ่ออยู่ที่บ้านของเรานี่ที่พ่อพูดออกไปเช่นนั้นเพราะเขาไม่เต็มใจจะยกลูกสาวให้นายพงตั้งแต่แรกชายัยกลางคนมั่นใจเต็มรอยว่านายพง เป็นลูกแง่ไม่ใช่ลูกกระตันยูอย่างที่ลูกสาวเข้าใจจะพ่อหนูขอบคุณพ่อนะจ๊ะพ่ออยู่ทางนี้ดูแลตัวเองด้วยนะหนูต้องไปแล้วจ้าเดี๋ยวหนูจะแวะมาหาพ่อบ่อยๆนะจ๊ะลูกก็เหมือนกันนะยุพินกอดลาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะย้ายไปอยู่ที่บ้านของสามียุพินได้เงินมาหรือเปล่าได้จ้ะพี่ หนหละเงินพี่จะรีบเอาไปให้แม่ถ้าแม่รู้แม่คงจะดีใจมากแน่ๆหลังจากยุพินส่งเงินให้นายพงษ์ชายหนุ่มก็ไม่ได้สนใจเธอเขารีบนำเงินไปให้แม่ของเขาทันทีสองแม่ลูกกอดคอกันดีใจที่ได้เงินคืนหลังจากนั้นก็ได้พากันเดินทางกลับโอ้ยถึงสักทีเหนื่อยจะแย่ นี่ยุพินเดี๋ยวเธอช่วยเอาผ้าในตะกร้าไปซักไห้ทีนะยุ่งกับงานแต่งหลายวันจนผ้ากองโตเท่าภูเขาแล้วนั่นได้จ้ะแม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันจะซักให้นะจ๊ะไม่ได้วันนี้แดดแรงต้องซักวันนี้และเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ารอวันพรุ่งนี้เกิดไม่มีแดดฉันจะเอาผ้าที่ไหนใส่ล่ะแต่แม่จ๊ะฉันเองก็เพลียเหมือนกันอยากจะนอนพักซักหน่อยนะจ๊ะ แม่สามีตาเขียวขึ้นมาทันทีก่อนที่เธอจะพูดขึ้นเสียงใสลูกสะพ้ยอะไรกันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านฉันวันแรกก็ออกลายขี้เกียจสลังยาวแล้วหรือไงพงได้ยินแม่เหมือนกำลังโมโหเขาจึงรีบเดินเข้าไปในบ้านมีอะไรกันหรือเปล่าครับแม่เสียงดังไปถึงข้างนอกเลยจะอะไรซะอีกล่ะก็เมียของแกมันถ่ายแววขี้เกียจ แม่ใช้ไปซักผ้าก็ไม่ยอมไปซักให้ไม่มีลูกสะภ้าคนไหนหรอกนะที่มาอยู่บ้านสามีแล้วมานั่งกินนอนกินพงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ชักสีหน้าเสียใส่ยุพินทันทียุพินแม่พี่ใช้ให้ไปซักผ้าเธอทำไมถึงไม่ยอมไปซักให้แม่ล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะพี่ฉันแค่อยากจะขอพักก่อนไม่ใช่ว่าจะไม่ซักให้แม่สะหน่อยฉันยังไม่ได้นอนเลย ฉันขอนอนสักพักก่อนได้หรือเปล่าจ๊ะไม่ได้อะไรกันพี่เองก็ไม่ได้นอนพักเหมือนกันเธอมาอยู่บ้านพี่แล้วเธอต้องเชื่อฟังแม่พี่สิยุพินไม่อยากจะทะเลาะเธอจึงรับปากว่าจะจัดการให้ทันทีให้มันได้แบบนี้สิจะได้อยู่ด้วยกันได้นานๆไปเถอะลูกลูกเองก็คงเหนื่อยขึ้นไปนอนพักก่อนนะครับแม่แม่นี้ช่างรู้ใจผมจริงๆ ยุพินเองก็ต้องมานั่งซักผ้าทั้งทงท,งที่เธอเองก็ยังไม่ได้พักผ่อนหลังจากซักเสร็จเรียบร้อยเธอก็ได้เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ไม่ทันไรแม่สามีก็ต้องมาเรียกยุพินยุพินยุพินเสียงแม่พี่เรียกออกไปดูซิแม่พี่มีอะไรหรือเปล่าผู้เป็นสามีปลุกเรียกภรรยา แต่เพราะความเหนื่อยล้าเธอจึงไม่ได้ยินก่อนที่นายพงษ์จะเดินออกไปเปิดประตูห้องอ้าวทำไมถึงเป็นลูกมาเปิดประตูเมียของลูกไปไหนละ่ะเธอนอนหลับแล้วครับแม่แม่มีอะไรหรือเปล่าครับแม่จะให้ยุพินไปช่วยแม่ทำกับข้าวลูกไปปลุกเธอทีทได้ครับแม่ไม่ว่ามารดาจะสั่งอะไรคนเป็นลูกชายก็ไม่เคยปฏิเสธสักคำ ยุพินยุพินตื่นยุพินได้ยินที่พี่ปลุกหรือเปล่าตื่นเร็วๆเ,เข้ายุพินค่อยๆลืมตาอยู่ในขณะอาการสลึมสลือมีอะไรหรือเปล่าจ้าพี่ตื่นไปช่วยแม่พี่ทำกับข้าวได้แล้วเร็วๆเ,เข้าแม่พี่รออยู่อย่าให้แม่รอนานจ้าพี่ตั้งแต่ที่ยุพินเข้ามาอยู่ในบ้านนางหน่อยก็สบาย เสื้อผ้าก็ไม่ต้องซักเองแถมงานบ้านงานเรือนก็เป็นยุพินที่ทำไหนจะกับข้าวทั้งสามมื้อก็เป็นฝีมือของยุพินส่วนพง์ก็ไม่เคยช่วยแบ่งเบาภาระทั้งที่ตนเองก็ไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนวันๆอยู่แต่บ้านพี่พงจ้าพี่ควรจะออกไปหางานทำนะจ๊ะอะไรกันยุพินพี่อยู่กับแม่พี่ไม่เคยต้องทำงาน และอีกอย่างแม่พี่ก็ไม่เคยพูดกับพี่เหมือนกับที่ยุพินกำลังพูดอยู่นี่เลยแต่พี่จ๊ะตอนนี้เรามีครอบครัวแล้วเราก็ต้องสร้างอนาคตนะจ๊ะเผื่อวันหน้าฉันเกิดท้องมีลูกขึ้นมาลูกของเราจะได้ไม่ต้องลำบากยังไงละจ๊ะแม่ของสามีเดินมาได้ยินพอดีและเธอก็ไม่พอใจที่ยุพินสั่งให้ลูกชายของเธอออกไปทำงาน เธอเป็นบ้าไปแล้วหรืออยังไงนางยุพินฉันเลี้ยงลูกฉันมาไม่ต้องให้ทำงานแต่เธอเป็นเมียจะมาใช้ให้ลูกฉันออกไปทำงานได้ยังไงถ้าเธอกลัวอดตายเธอก็ออกไปหางานทำเองสิลูกของฉันคนเดียวฉันเลี้ยงเองได้หรอกนะที่พงยังไม่ต้องออกไปทำงานก็เป็นเพราะว่าสองแม่ลูกยังมีสมบัติที่ผู้เป็นสามีได้ทิ้งไว้ให้ก่อนตาย มันจึงทำให้ทั้งสองอยู่ได้แม้ไม่ต้องทำงานแต่แม่คะลูกชายของแม่แต่างงานแล้วแล้วตอนนี้เขามีครอบครัวแล้วจะให้พึ่งพาอาศัยแม่ก็ไม่ใช่นะคะมันจะไม่ใช่ได้อย่างไงฉันบอกเธออยู่นี่ไงว่าลูกชายของฉันฉันเลี้ยกเองได้ส่วนเธอถ้าอยากได้อะไรเธอก็ไปขอเงินพ่อเธอสิเงินสินสอดของฉันครึ่งหนึ่งมันก็อยู่ที่พ่อเธอไม่ใช่หรือย,อยังไง ก็ไปเอาสิยุพินที่ได้ยินเช่นนั้นถึงกับสายหัวเธอเริ่มเห็นความจริงอะไรบางอย่างเหมือนกับที่พ่อของเธอเคยพูดเตือนเอาไว้สองแม่ลูกดูเป็นคนเห็นแก่ตัวมากลูกชายเองก็เหมือนจะเป็นลูกแงเสียมากกว่าที่เป็นลูกกตันยูอย่างที่เธอเข้าใจแต่แรกแต่แม่คะต่อให้มีเงินเก็บมากมายถ้าเราใช้ใจ่ายอย่างเดียวโดยไม่หาเข้ามา สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปอยู่วันยังคำนะคะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะยุพินนี่เธอกําลังเถียงแม่ของพี่อยู่นะแม่ของพี่ใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาต่อว่าต่อปากต่อคําทั้งนั้นส่วนเรื่องงานพี่คงไม่ทำหรอกนะถ้าเธอไม่พอใจเธอก็ไปหาสามีคนใหม่ที่เขาขยันทำงานกว่าพี่สิฉันพูดกับพี่ดีๆนะทำไมพี่ต้องไล่ฉันให้ไปหาคนอื่นด้วยฉันเป็นผู้หญิงนะพี่ ยังไงฉันก็เสียหายอีกอย่างฉันเลือกพี่มาเป็นคู่ชีวิตแล้วฉันจะใช้สิทธิ์เมียบ้างไม่ได้หรือ,อยังไงหน่อยลูกชายของฉันฉันเลี้ยงดูมาคนที่ออกคำสั่งกับลูกชายของฉันได้มีเพียงฉันคนเดียวเท่านั้นเธอไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วจะไปไหนก็ไปไปแล้วอย่าลืมด้วยนะเย็นนี้ฉันจะกินซุปไก่ใช่แม่ของพี่พูดถูก คนที่จะสั่งพี่ได้มีแม่คนเดียวเท่านั้นถึงเธอจะเป็นเมียพี่แต่เธอก็เป็นคนอื่นคำพูดคำนี้ของนายพงษ์มันทำให้ยุพินรู้เห็นท่าแท้เขาไม่เคยเห็นเธอเป็นคนในครอบครัวรวมถึงแม่ของเขาด้วยเช่นกันอยู่มาวันหนึ่งพ่อของหญิงสาวมาหาลูกแต่เขาไม่ได้เข้ามาในบ้านชายวัยกลางคนได้แอบมองลูกสาวผ่านรั้วบ้าน และเห็นลูกสาวกำลังทำความสะอาดบ้านส่วนลูกเขยและแม่ของเขาก็นั่งกินนอนกินอยู่บนโซฟาเป็นอย่างที่พ่อคิดไว้ไม่มีพิษพ่อนี่พ่อมาได้ยังไงจ๊ะสองแม่ลูกได้ยินถึงกับสะดุ้งรีบลุกจากโซฟาสวัสดีครับพ่อทำไมมาไม่บอกไม่กล่าวกันก่อนละ่ะถ้าฉันบอกฉันก็ไม่เห็นนะสิ ว่าลูกชายของฉันกำลังลําบากแค่ไหนสภาพยุพินในตอนนี้เธอผิดไปแต่แรกมากทั้งที่เพิ่งแต่งงานอยู่กินกันได้แค่สองเดือนกว่าด้วยซ้ำรูปร่างที่ดูผอมโซเหมือนกับคนขาดสารอาหารผิวพันแห้งเหี่ยวทั้งที่เพิ่งจะอายุ20ตสิตน้นๆนี่สองแม่ลูกคงจะใช้งานลูกพ่ออย่างนักลูกของพ่อถึงมีแต่กระดูกอย่างนี้ กลับบ้านไปอยู่บ้านเรากันเถอะนะลูกยุพินเอาแต่รำ่ำไห้ไม่พูดไม่จาแม่ของพงษ์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงไม่พอใจมากนายพูดให้ดีๆนะอายุก็มากแล้วฉันดูแลลูกสาวของนายเป็นอย่างดีฉันกินอะไรลูกของนายได้กินอย่างนั้นจะมาว่าฉันเลี้ยงดูลูกไม่ดีมันไม่ได้นะจริงด้วยครับพ่อไม่เชื่อพ่อก็ลองถามยุพินดูสิครับ ที่ชายหนุ่มพูดเช่นนั้นเพราะเขามั่นใจว่าภรรยาจะต้องเข้าข้างตนเองเพราะพงเขารู้ดีว่ายุพินรักเขามากแต่สิ่งที่ยุพินพูดกับพ่อมันตรงกันข้ามกับที่สองแม่ลูกอยากจะให้พูดยุพินเธอพูดความจริงทั้งหมดตั้งแต่เธอแต่งงานย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของสามีเธอก็เปรียบเสมือนคนรับใช้อีกทั้งสามีของเธอยังไม่รู้จักโตไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง ต้องมีแม่คอยออกคำสั่งอยู่เรื่อยส่วนแม่ของเขาก็ไม่เคยมองเธอเป็นเหมือนคนในครอบครัวเหมือนที่เธอรู้สึกกับแม่ของชายหนุ่มเลยแม้แต่น้อยมาในวันนี้เธอไม่อยากจะทนอยู่กับสามีคนนี้อีกต่อไปเพราะถ้าขืนอยู่ไปก็มองไม่เห็นอนาคตเลยด้วยซ้ำวันข้างหน้าถ้าหากมีลูกขึ้นมามันก็คงจะลำบากมากกว่านี้เป็นแน่หมายความว่าอย่างไรยุพิน เราเลิกกันเถอะนะจ๊ะพี่ฉันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับพี่ได้อีกต่อไปแล้วแม่ครับแม่ช่วยพูดกับยุพินให้หน่อยว่าอย่าให้เธอทิ้งผมไปเลยจะไปรังเธอไว้ทำไมให้เธอไปแหละดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระลูกไม่เห็นหรือยังไงว่าเธอมาอยู่ไม่เท่าไหร่ก็ใช้ให้ลูกไปทำงานแล้วตอนแรกก็เสียใจที่รู้ว่าเมียทอดทิ้ง แต่พอได้ยินแม่พูดเช่นนั้นเขาจึงสองจิตสองใจมันยิ่งทำให้ยุพินไม่ลังเลและเสียใจเลยที่วันนี้ชีวิตคู่ของเธอจะต้องหย่าร้างในที่สุดทั้งสองก็เลิกลาจากกันยุพินกลับไปอยู่บ้านกับผู้เป็นพ่อที่บ้านหลังจากนั้นผ่านไปได้ไม่นานนักเงินเก็บของสองแม่ลูกก็เริ่มหมดลงไปเรื่อยนอกจากนั้นไม่พอ นางหน่อยอยังให้ลูกไปทวงค่าสินสอดครึ่งหนึ่งเพราะถึงอย่างไรทั้งสองก็เลิกลาจากกันไปแล้วแต่พ่อของยุพินไม่ให้แถมยังขับไล่ชายหนุ่มไม่ให้กลับมาเหยียบที่บ้านอีกด้วยสองแม่ลูกต้องลำบากอีกอย่างลูกชายของนางหน่อยก็ไม่เคยทำงานมาก่อนจะไปทำอะไรก็ยิ่งยากลำบากไปใหญ่สุดท้ายแล้วก็ต้องผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายผัก เก็บผักริมรัว้วขายเพื่อประทังชีวิตให้รอดไปวันๆเป็นที่น่าสมเพชเวทนาแก่ผู้พบเห็นสองแม่ลูกยิ่งนักไม่มีใครอยากจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพราะทั้งสองนั้นเห็นแก่ตัวมาแต่ไหนแต่ไรยามลำบากจึงไล่ที่พึ่งเช่นนี้นั่นเองพ่อไม่เต็มบาทที่บ้านหลังหนึ่งอาศัยกันอยู่สามคน มีหญิงชลาลูกชายของเธอและหลานสาวนายเชิดเป็นชายสติไม่เต็มร้อยแต่เขาก็เป็นคนขยันทำมาหากินก่อนหน้าที่เขาจะเป็นแบบนี้นายเชิดเคยตกจากที่สูงทำให้สมองของเขามีปัญหาใช้เวลาพักรักษาตัวนานกว่าจะฟื้นตัวและกลายมาเป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าไม่เต็มบาด ซ้ำร้ายไปกว่านั้นภรรยาของชายหนุ่มที่ต้องคอยดูแลอาการของสามีในยามช่วงพักฟื้นเพราะนายเชิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ภรรยาของเขาจึงเกิดความเบื่อนายและเธอเองก็ไม่รู้เลยว่าสามีของเธอจะกลับมาเป็นคนปกติได้หรือไม่หญิงสาวจึงได้เก็บเสื้อผ้าหนีหายออกจากบ้านในช่วงเวลากลางคืนทิ้งได้แม้กระทั่งลูกน้อย ที่อยู่ในวัยหนึ่งขวบชื่อว่าอารีช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนไม่ประสบอุบัติเหตุนายเชิดเป็นคนขยันทำมาหากินและรักครอบครัวมากเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเขายกให้ภรรยาเป็นคนเก็บรักษาแถมแม่ของเขาเองนายเชิดก็ดูแลเป็นอย่างดีเช่นกันไม่เคยทอดทิ้งผู้เป็นแม่ ถึงแม้ว่าเขาจะมีครอบครัวแล้วก็ตามหญิงชราคอยดูแลลูกชายตามกำลังแรงเพราะเธอก็อายุ60กว่าปีแล้วนายจะต้องเลี้ยงหลานตัวน้อยๆอีกวันเวลาผ่านไปตอนนี้ร่างกายของเชิดกลับมาแข็งแรงแต่สมองของเขานี่สิบางครั้งก็จำอะไรไม่ค่อยได้บางครั้งก็ขี้หลงขี้ลืมตอนนี้นายเชิด รับจ้างขึ้นต้นมะพร้าวให้กับกำนันเศรษฐีที่รวยที่สุดในหมู่บ้านนั่นเองนายครับค่าแรงของผมล่ะครับค่าแรงอะไรของเองฮะไอเชิดฉันให้เองไปแล้วนี่นะเองจะมาทวงอะไรอีกเชิดพยายามคิดว่าเขาได้ค่าแรงไปแล้วจริงๆหรือว่ายังไง สงสัยผมจะลืมนะครับนายผมขอโทษด้วยนะครับเออที่รังเองอย่าลืมบ่อยสิว่าเองลืมแบบนี้คนอื่นเขาจะคิดยังไงคิดบักค่ะเอาเปรียบเองนะสิครับครับต่อไปผมจะไม่ลืมแล้วที่จริงแล้วเชิดยังไม่ได้ค่าแรงของเมื่อวานเพราะกำนันเขารู้ว่าสมองของเชิดมีปัญหาและกำนันก็เป็นคนหัวหมอ ขี้โกงเอาเปรียบอยู่เรื่อยยายพ่อกลับมาแล้วจ้าอารีที่เพิ่งเลิกเรียนมาเธอมีข่าวดีจะมาบอกพ่ออารีมีอะไรหรือเปล่าพ่อจ๋าหนูสอบได้ที่หนึ่งของห้องด้วยจริงเหรอลูกพ่อเก่งที่สุดเลย นายเชิดอุ้มลูกสาวแสดงความดีใจสองพ่อลูกสนิทกันมากเชิดเอ้ยลูกได้ขาแรงมาหรือยังไม่ได้ครับแม่กำนันบอกว่าผมเบิกมาแล้วครับแม่ของเชิดที่ได้ยินเช่นนั้นก็เดาได้ว่าลูกชายคงจะโดนโกงอีกเช่นเคยเพราะมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกลูกคงโดนกำนันหลอกอีกแล้ว กำนั้นเขารู้ว่าลูกหลงหลงลืมลืม,ลมก็เลยเจ้าเล่หัวหมอเขาให้ปกติแล้วเชิดก็ไม่เคยถือเงินทุกวันที่ทำงานมาได้เขาก็จะหยิบยื่นให้กับแม่เป็นคนเก็บเหมือนเมื่อครั้งที่เขาเคยให้ภรรยาเก็บนั่นเองจริงด้วยครับแม่ผมจะไปทวงก็คงไม่ได้เพราะผมเองก็จำไม่ได้จริงๆ มานดาสงสารลูกชายจับใจเพราะงานที่ทําให้กับบ้านกำนันทั้งเหนื่อยและทั้งเสี่ยงแถมยังต้องทําให้เขาฟรีๆอีกด้วยอารีได้ยินยายและพ่อคุยกันก็สงสารพ่อเด็กสาวคิดในใจเท่าวันหนึ่งเธอโตเป็นสาวเธอจะดูแลพ่อและยายไม่ให้ต้องลำบากตรากตรำแม่ว่าลูกไม่ต้องไปทํำงาน ที่บ้านของกำนันรอกเขาเอาเปรียบลูกขนาดนั้นแต่ถ้าผมไม่ไปทำงานที่บ้านของพ่อกำน,นันผมก็ไม่รู้ว่าจะไปทำที่ไหนนะครับแม่เอาเป็นว่าผมจะพยายามไม่หลงไม่ลืมไม่ให้กำนันเอาเปรียบนะครับเชิดยังคงยืนยันที่จะไปทำงานรับจ้างให้กับกำน,นันอยู่มากวันหนึ่งกำนันชี้นิ้วใช้งานสารพัด ไอเชดเอ็งยืนเส่ออะไรวะฉันบอกให้เอ็งขนมะพราะ้าวแต่งานขนมะพราะ้าวมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันนะฉันขึ้นมะพร้าวก็เหนื่อยมากแล้วนะจ๊ะนายน,น้อยแน่หัวหมอเดี๋ยวนี้รู้จักเทียงหรอกำนันต่อว่าเชิดสารพัดมันจึงทําให้เชิเดโกรธมากและเผลอโยนรูกมะพร้าวใส่หัวกำน,นันเชิดเขาบรรดาโทสะโดยไม่รู้ตัว เมื่อเห็นว่ากำนันบาเจ็บเขาจึงรีบวิ่งหนีเข้าป่าและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเคยเห็นเชิดอีกเลยเสียงร้องไห้ของอารีเมื่อไม่เห็นพ่อกลับมาที่บ้านหลายวันไปหลานยายจะพาหนูไปไหนหรือจ๊ะอารีพูดด้วยเสียงสะอื้นไปด้วยยายจะพาไปบ้านพ่อกำน,นันไปถามให้รู้เรื่อง สองยายหลานตัดสินใจไปตามหาลูกชายที่บ้านกำนันและเมื่อไปถึงก็เห็นหัวของกำนันมีผพ้าพันแผลไว้รอบศีรษะนายครับแม่ของเจ้าเฉิดมาพบนายครับดีไปบอกให้มันมาหาค่ะให้เข้ามาเลยฉันจะจัดการเรื่องลูกชายของมันบางอาจมาทำร้ายฉันฉันจะเรียกขาเสียหายให้หมดตัวเลย และเมื่อเห็นหน้าหญิงชรากำนันก็ต่อว่าและตำหนิอีกทั้งยังเรียกร้องให้หญิงชราชดเชยค่าเสียหายให้กับเขาอีกด้วยพ่อหนูไม่ผิดนะพ่อหนูไม่ใช่คนใจร้ายอ้าวเฮ้ยนางหนูเองไม่เห็นแผลบนหัวของฉันหรืออย่างไงหลานสาวของฉันพูดถูกถ้าจะผิดก็ต้องเป็นกำนานนั่นแหละที่ผิด กำนันรู้ว่าเจ้าเชิดมันสติไม่ค่อยดีแต่กำนันก็ยังหลอกใช้งานลูกชายฉันไม่จ่ายค่าแรงหรือกำนันจะให้ฉันประจานให้ชาวบ้านรู้กันถั่วละ่ะกำนันได้ยินเช่นนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนทันทีราอที่ผ่านมาเขาพยายามสร้างภาพให้ตัวเองเป็นคนดีของสังคมเออเออฉันจะไม่เอาผิดยายหลานก็ได้เองสองคนออกไปได้แล้ว ให้เรื่องนี้มันจบเถานี้ถือเสียว่าหายกันหญิงชราจะไม่ไปไหนทางนั้นเธอต้องการทวงความเป็นธรรมให้กับลูกชายเพราะมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่กำนานไม่ได้จ่ายค่าแรงของลูกชายกำนันโกหกเจ้าเชิดว่าจ่ายค่าแรงแล้วทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่นี่ยายแล้วยารู้ได้อย่างไรว่าฉันไม่จา บางทีลูกชายของยายมันอาจเอาไปใช้ใจ่ายแล้วโกหกยายก็ได้นะไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนฉันรู้นิสัยลูกชายของฉันดีกำนันเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าตนเองเป็นอย่างที่หญิงชราพูดจนในที่สุดเขาต้องยอมจ่ายค่าแรงที่เหลือสองยายหลานจึงยอมจบปัญหาและต่อจากนั้นทั้งสองก็เดินออกตามหาเชิด เถิดเอ้ยไปไหนลูกกลับบ้านเราเถอะนะพ่อจ๋าพ่ออยู่ไหนกลับบ้านเราเถอะนะพ่อสองยายหลานช่วยกันตะโกนเรียกคารแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับยายจ๋าเราจะเจอพ่อไหมจ๊ะอารีเริ่มน้ำตาไหลอีกครั้งเพราะความเป็นห่วงพ่อหญิงชราด้วยเช่นกันทั้งสองเริ่มใจคอไม่ดีและจังหวะนั้นนั่นเอง ฉันไม่ได้ทำฉันไม่รู้เรื่องหญิงชราได้เดินตามหาต้นเสียงนั้นก่อนจะเห็นลูกชายตนเองอยู่ในสภาพมอมแมมเชิดจำแม่และลูกสาวไม่ได้เชิดแม่เองนะเรากลับบ้านกันเถอะลูกพ่อจ๋าหนูลูกพ่อไงจ๊ะลูกลูกเหรอฝ่ามือนหนาๆของพ่อลูบศรีรษะลูกสาวอย่างเบามือ ปากของชายหนุ่มก็พูดอยู่คำเดียวนั้นก็คือลูกจนในที่สุดนายเชิดก็ยอมเดินไปกับหญิงชรลาแต่วินาทีนั้นเขาจําตนเองไม่ได้เขารู้แต่ว่ารู้สึกนึกรักเด็กผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าคนนี้ขึ้นมาและเมื่อไปถึงบ้านหญิงชราตัดสินใจนำโซ่มาล่ามเขาเอาไว้เพราะก,กว่าว่าลูกชายจะหนีหายยายจ๋า ทำไมเราต้องล่าโซ่พ่อด้วยล่ะจ๊ะอาลีตอนนี้พ่อเขาจําหลานไม่ได้เลยจําแม้กระทั่งยายของหลานจําแม้กระทั่งยายไม่ได้เลยนะหลานยายเกรงว่าพ่อหลานจะหนีไปไหนอีกยายมีความจําเป็นต้องทําแบบนี้นะหนูเข้าใจจ้ะยายหนูเองก็ไม่อยากให้พ่อหายไปไหนอีกแล้ว หนสงสารพ่อจังเลยจ้ะยายพ่อจะหายเป็นปกติไหมจ๊ะสองยายหลานกอดกรรันร่ำไ้แม้ไม่อยากจะให้เป็นเช่นนี้แต่มันก็เป็นวิธีเดียวเพราะถ้าไม่เช่นนั้นถ้าหากนายเชิดหายตัวไปอีกทั้งสามอาจจะไม่ได้พบกันอีกต่อไปแล้วก็เป็นได้นี่พวกเอ็งรู้หรือเปล่าว่าพ่อของหนูอารีมันอาการหนักแล้วนะ เห็นใหญ่แย้มนะเอาโซมาหลามมันเอาไว้คนสติไม่ดีไม่น่าเอาไว้ที่บ้านเลยนะถ้าเกิดโซ่ขาดขึ้นมามันเกิดคลั่งทำร้ายคนในหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วใครจะรับผิดชอบพวกเองว่าไหมะจังหวะนั้นนั่นเองหญิงชราเดินมาได้ยินถึงเรื่องที่สองมนุษย์บ้ากำลังนินทาลูกชาย ลูกชายของฉันมันไปทำอะไรให้พวกเธอสองคนถึงได้พูดทำร้ายการเสียให้หายเชจนนี้เจ้าเชิดมันไม่เคยทำร้ายใครหรอกนะใครมันจะไปรู้ละ่ปะปแย้มก็เจ้าเชิดมันไม่ใช่คนสติสตางดีเหมือนแต่แรกมันกลายเป็นคนบ้าคนไม่เต็มบาทไปแล้วยายเองก็ระวังตัวไว้เถิน,นะพวกฉันก็แขวังดีไม่มีอะไรหรอก พ่อของหนูไม่ทำร้ายใครหรอกจ้าและพ่อของหนูไม่มีวันทำร้ายหนูกับยายด้วยยายบอกว่าอีกไม่นานพ่อก็จะหายโอ๊ยแม่หนูอารีหนูเองก็ยังเด็กผู้ใหญ่พูดอะไรก็เชื่อไปหมดแต่ป้าภาวนานะก็ขอให้พ่อของหนูหายไวๆแล้วกันนะจ้ะเราไปกันเถอะอารีอย่าไปฟังคนพวกนี้เลย เป็นเรื่องธรรมดาที่เพื่อนบ้านบางกลุ่มที่ชอบเอาเรื่องลํำบากของเพื่อนบ้านกันเองมาเล่ากันอย่างสนุกปากโดยไม่คิดถึงผลเสียหรือผลกระทบจิตใจของผู้อื่นว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเรื่องแบบนี้หากไม่เจอด้วยตนเองก็คงไม่มีความรู้สึกและคงไม่คิดได้ยายจ๋าถ้าหนูโตขึ้นหนูจะรักษาพ่อหนูอยากเป็นหมอ หนูจะทำให้พ่อกลับมาเป็นปกติให้ได้หลานต้องตั้งใจเรียนนะตอนนี้ยายคิดว่ายายน่าจะทำกับข้าวเที่ยวเรกข,ขายถุงละสิบบาทจะได้หาเงินส่งหลานไปโรงเรียนเพราะตอนนี้ไม่มีเสาหลักอีกแล้วนายเชิดจำอะไรไม่ได้เหมือนตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่เหตุการณ์ที่บ้านผู้ใหญ่ในวันนั้น มันทำให้ลูกชายของเธอมีอาการกำเริบและไม่กลับคืนสภาพเดิมอีกเลยในทุกๆวันผู้เป็นแม่ได้นำข้าวให้กับลูกชายกินก็อดน้ำตาไหลไม่ได้เพราะความสงสารกินข้าวกันเถอะนะลูกนะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงล่ะเด็กผู้หญิงที่ไหนล่ะหนูอาลีลูกสาวของลูกยังไงล่ะ จำได้หรือเปล่าลูกสาวแม้จะพูดออกไปเช่นนั้นเชิดก็ยังคงจำไม่ได้วันเวลาผ่านไปตอนนี้อารีโตเป็นสาวแล้วเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัยหญิงสาวทำงานไปด้วยเรียนส่งตัวเองเรียนไปด้วยเพราะเธอสงสารยายยายเองก็อายุมากแล้วส่วนนายเชิดก็ยังถูกล่ามโซ่เอาไว้อยู่แบบนั้นและเมื่อโตเป็นสาว อารีก็ได้มีแฟนหนุม่มซึ่งแฟนรุ่นพี่และอีกอย่างเขาก็เรียนจบแพทย์อยู่มาวันหนึ่งหญิงสาวได้พาแฟนหนุ่มมาที่บ้านอารีนั่นใครกันทำไมต้องล่ามโซ่เอาไว้ด้วยพ่อของฉันเองจ้าอารีได้เล่าถึงความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นฉันกับยายกลัวว่าพ่อจะหนีหายไปแล้วเราจะหาพ่อไม่พบอีก ยายจำเป็นต้องล่ามโซ่พ่อไว้แบบนั้นจ้าแต่พี่ว่าการทำแบบนั้นอาจทำให้พ่อของอารีมีความเครียดบอกให้ยายปล่อยพ่อเถอะนะพี่จะพาพ่อไปรักษาเองพี่พูดจริงๆหรือจ้าแฟนหนุ่มของอารีเป็นแพทย์จิตเวชเขาจึงมั่นใจว่าจะสามารถรักษาอาการที่เป็นอยู่ของนายเชิดได้อย่างแน่นอน นี่พวกเธอรู้หรือ,อยังว่าเจ้าเชิดมันมีวาสนาได้นั่งรถคันหรูเฉี่ยวนะฉันสงสัยแล้วเชียวว่ารถใครตั้งแต่อารียังเด็กจนตอนนี้หลานของฉันโตเป็นสาวเธอสองคนก็ยังไม่เลิกนินทาดูถูกพ่อของอารีอีกหรือเมื่อวันเวลาผ่านไป นอกจากอารีจะเรียนจบแล้วพ่อของเธอเองก็หายจากอาการที่ป่วยอยู่กลับมาเป็นปกติอีกครั้งพ่อฉันดีใจจังเลยจ้ะในที่สุดพ่อก็หายแล้วอารีนี่พ่อไม่เจอลูกนานพ่อแทบจำลูกไม่ได้ลูกของพ่อโตเป็นสาวสวยจริงๆตอนนี้นายเชิดก็กลับมาทำงานได้ปกติ แต่เขาก็ไม่ได้กลับไปทำที่บ้านของกำนันชายหนุ่มรับจ้างทั่วไปมีงานไม่ขาดมือส่วนลูกสาวของเขาก็ได้เป็นหมอตามที่ตั้งใจเอาไว้หญิงชราเองก็มีความสุขในบ้านปลายชีวิตเพราะนอกจากลูกของเขาจะหายดีหลานสาวคนเดียวก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวทำให้ใครหน้าไหนก็ต่างพากันอิจฉาทางนั้นและนอกจากนั้นยังไม่พอ อารีก็ได้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีในเมืองนั่นก็คือคุณหมอนั่นเองใครจะไปคิดล่ะนะว่าลูกสาวของไอ้คนไม่เต็มบาทมันจะได้ดิบได้ดีขนาดนี้นั่นนะสิจะว่าไปแล้วเราเองก็ไม่ควรไปดูถูกใครเขาเลยเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงคนที่เราเคยดูถูกกลับได้ดิบได้ดีแต่พอลองมามองดูตัวเราสิ โอ้ยคิดแล้วมันน่าเจ็บใจน่าน้อยอกน้อยใจโชคชะตาซะเหลือเกินการคิดดีย่อมได้ส่งผลดีๆต่อชีวิตอยู่แล้วแม้ว่าเชิร์จะเคยสติไม่ดีเป็นคนไม่เต็มบาทแต่ชายหนุ่มก็เป็นคนกตัญญูต่อมารดาถึงแม้ในช่วงจังหวะชีวิตอาจพบเจอกับความตกต่ำย่ำแย่แต่มันก็ไม่ถึงขั้นขีดสุดเพราะความกตัญญูช่วยหนุนนำ จนในที่สุดเขาก็ก้าวผ่านมันมาได้จนถึงวันนี้นิทานจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจันน้อยสตอรี่ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงานได้เขียนแต่งนิทานใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังต่อๆไปด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ